จุกจุกทนายเดชาฝากข้อความถึงพวกที่เข้ามาดา่าตนในเพจงานนี้เจ็บแน่เรียกได้ว่าเกิดเป็นกระแสตรามาหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวตั้งแต่ทนายเดชาได้เข้ามาเป็นทนายให้กับแม่เตงโมจนตอนนี้ได้ถอนตัวออกจากคดีไปเรียบร้อยแล้วแต่ในเพจของเจ้าตัวนั้นได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งต่อว่าด่าทอมากมาไม่ยอมเลิกราจนทําให้ล่าสุดทนายเดชาต้องออกมาโพสข้อความผ่านทางเพจทนายใครทุกระบุว่า ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจทนายใครทุกและเข้ามาด่าดท่อจะถูกลบคอมเมนต์และบล็อกทันทีเพจนี้มีไว้เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนเท่านั้นไม่มีความจําเป็นจะต้องมีเอฟซีจำนวนมากจึงเรียนมาเพื่อทราบทีมงานทนายใครทุกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ